นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดตรังการเลือกตั้งส.ส.กำหนดวันมาแล้วครับเป็นวันที่14พฤษภาคมเปิดรับสมัคร 3-7 เมษายนพอถึงวันนั้นแต่ละคนแต่ละพรรคก็จะได้หมายเลขประจำตัวประจำพรรคจากวันนั้นแล้วครับประเทศของเรามองไปทางไหนเจอแต่ป้ายหาเสียงนาทีนี้จึงเป็นนาทีทองของโรงพิมพ์แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงคุณมนตรีสังขาวเจ้าของสำนักพิมพ์ตรังไทม์จังหวัดตรังบอกว่าแต่ละคนแต่ละพรรคเน้นการออกแบบที่สวยหรูดูดีเพราะป้ายโฆษณาหาเสียงจะตั้งอยู่ติดกันคนมองก็จะเปรียบเทียบอาจมีผลในเรื่องความเชื่อถือถามว่าโรงพิมพ์ในจังหวัดตรังคิดค่าผลิตทุกพรรคในราคาเดียวกันหรือเปล่าคุณมนตรีตอบว่าเรื่องความรักความชอบเป็นเรื่องของหัวใจอาจมีราคาพิเศษเล็กน้อยให้กับคนที่รักพรรคที่ชอบบรรดาว่าที่ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองครับก็ติดต่อกันมาในการที่จะทำป้ายเลือกตั้งจะต้องมีการซื้อการสต็อกเอาไว้เพราะว่าเชื่อว่าหลังจากมีการเปิดรับสมัครวันที่3-7เมษายนหลังจากได้เบอร์ครับเชื่อว่าร้านเวนิ่งครับน่าจะผลิตกันไม่ทันต้องทำกันอย่างงามรุ่งงามขามขั้นFC หรือแฟนคลับของพรรคการเมืองก็เหมือนแฟนคลับของแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลครับน้องรู้ต่อมาไปโคราชจากจังหวัดตรังเรื่องการพิมพ์ป้ายหาเสียงของโรงพิมพ์มาดูการติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงตามริมถนนกันบ้างสังเกตไหมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการติดตั้งป้ายหาเสียงริมทางให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมามองเห็นชัดก็คือเสาไม้ที่เป็นกรอบป้ายโฆษณาและไม้ค้ำยันที่เห็นอยู่เนี่ยครับกรอบและไม้ค้ำยันเหล่านี้เป็นต้นยูคาลิปตัสขณะนี้ร้านลุงเชิดตั้งอยู่ริมถนนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นร้านขายลาบและอาหารอีสานมีอาชีพเสริมเอาต้นยูคาลิปตัสสลับติดป้ายหาเสียงมาขายด้วยลุงเชิดบอกว่าซื้อเหมามาต้นละ 1,000 บาทแล้วตัดเป็นหลายขนาดขนาดใหญ่ก็ทำเป็นนั่งร้านก่อสร้างขนาดเล็กลงมาก็ทำเล้าไก่เล้าเป็ดแต่ขนาดนี้ขนาดเล็กมีคนซื้อเยอะเอาไปทำป้ายหาเสียงเพราะความยาว3เมตรกำลังพอเหมาะขายทอดละ10-12บาทส่วนมากการเลือกตั้งมันก็จะใช้ไม้พวกนี้แหละครับใช้ไม้พวกนี้ไปเป็นส่วนประกอบของป้ายเนาะผมก็มีความหวังอยู่เหมือนกันว่าจะทำให้เศรษฐกิจไม้อันนี้มันก็ดีขึ้นลุงเชิดเป็นคนหูไวตาไวจริงๆน้องรู้ต่อมาอยู่โคราชครับแต่ไปพิมายช่วงนี้การจับปลาในบ่อในนาทำกันเยอะมากเพราะเป็นช่วงหน้าแล้งน้ำในบ่อเหลือน้อยสูบแป๊บเดียวก็แห้งลงมือจับปลาได้แล้วเหมือนเจ้าของบ่อที่เห็นอยู่เนี่ยครับอยู่ที่อำเภอพิมายบ่อนี้ไม่ได้จับปลามาปีกว่าปลาจึงมากเป็นพิเศษมีทั้งปลาช่อนปลาชะโดปลานิลปลาหมอปลาดุกสารพัดปลาพอจับปลาได้เยอะคนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาขอซื้อกันสดๆตัวใหญ่ขายกิโลละ100บาทเล็กลงมาก็70บาท30บาทปลาก็ดีขายได้กิโลละ10บาทเหมาะสำหรับไปทำปลาร้าหนุ่มใหญ่ที่ถอดเสื้อจับปลานายนี้ไม่ได้เป็นญาติโยมของเจ้าของบ่อแต่ชอบจับปลาจึงอาสามาช่วยจับตอนก้มลงจับปลาคิดว่าเป็นคนโคราชแต่พอเงยหน้าขึ้นมากลายเป็นเขยโคราชเป็นฝรั่งครับโดบันชิวามจับปลาในบ่ออย่างนึงตกปลาในทะเลอีกอย่างนึงถ้าชอบมีความสุขมากครับน้องรู้ส่งท้ายไปสุพรรณบุรี
ทุ่งปอเทืองบนผืนนาขนาด32ไร่ที่เห็นอยู่นี้อยู่ริมถนนสาย3ชุกหนองย่าไซตรงบริเวณบ้านหนอง10แรดอำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีดอกปอเทืองกำลังบานสะพรั่งผู้คนผ่านไปผ่านมาแวะเข้าไปชมไปถ่ายรูปบรรยากาศคึกคักจริงๆดูครับถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขทั้งถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ถ่ายหมู่นี่เหมือนถ่ายทั้งตำบลมีความสุขมากเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วนี่มีม้าให้ขี่ด้วยขี่ฟรีครับไม่ต้องเสียเงินแบบนี้ก็ต้องขี่สิครับมองจากมุมนี้เท่จริงๆเย็นสบายเลยนะครับเชิญมาเที่ยวนะครับเชิญมาเที่ยวครับบ้าน10แรดของเราเองครับแต่พอมองจากมุมนี้ความเท่ลดลงเล็กน้อยแต่ไอเดียคะแนนเต็ม10ให้10เต็มครับได้แล้วหน้า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 ชวนนะครับมาท่องเที่ยวปอเทืองหนองพักหน้านะครับอาณาจักรปอเทืองหนอง10แรดหนองพักหน้าส่งภาพขี่ม้าไปอวดเพื่อนเท่อย่าบอกใครทีเดียวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่